คนเขมรน้อยใจมากว่าทำไมถึงไม่มีคนมาเที่ยวที่กัมพูชาโดยเขาได้บอกไว้ว่าวัฒนธรรมคล้ายกันขนคล้ายกันทำไมไม่มาเยือนประเทศกูบ้างแล้วเรื่องต่อมานะครับเป็นที่ถกเถียงกันมากในกัมพูชากับคำที่บอกว่าอินไทยแลนด์แม้แต่มอเขมรชื่อดังนะครับก็ยังออกมาบอกว่าการใช้คำว่าอินนั้นมันไม่ถูกต้องมันต้องใช้คำว่าออฟไทยแลนด์สวัสดีครับขอกราบยินดีทุกคนนะครับเข้าสู่ channel ของ Pman นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดมิน Pman อีกแล้วนะฮะแล้วในวันนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวน่าแหกของเพื่อนบ้านนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านฟังนะฮะว่าแต่จะมีเรื่องราวไหนกันนั้นนะครับก่อนไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับและเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับแล้วก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องชาวพม่าของเรานะครับที่มาเที่ยววัดพระแก้วมานำเสนอให้กับทุกคนฟังนั่นเองครับมาดูกันว่ามุมมองของคนไทยเราเนี่ยนะครับจะรู้สึกอย่างไรกับพี่น้องชาวพม่านะครับโดยที่ในโพสต์นี้นะครับเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าคนพม่ามาเที่ยววัดพระแก้วเขาก็ยังคงอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างเหนียวแน่นไม่ต้องอายใครเอาละครับทุกคนเดียวเรานะครับไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันดีกว่านะครับและคอมเมนต์แรกก็บอกว่าขอบคุณประชาชนพม่าทุกคนที่รักประเทศไทยแล้วก็มีคนนะครับมาตอบคอมเมนต์นี้บอกว่าเขาไม่เหมือนคอมเมนต์หรอกชอบเคลมว่าเป็นเจ้าโลกแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าน่ารักค่ะสวยในแบบของตัวเองไม่หลงวัฒนธรรมแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าสวยจะตายมีอะไรต้องอายแล้วคนต่อมาก็บอกว่าน่ารักเรียบร้อยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและคนต่อมาก็บอกว่าชอบคนพม่าวันหยุดสำคัญแต่งตัวแบบบ้านเขาอย่างสวยงามเข้าวัดทำบุญท่องเที่ยวเราเองแอบทึ่งในความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมทั้งที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเอาละครับทุกคนเดียวเรานะครับไปต่อที่โพสต์ต่อไปกันดีกว่านะครับและโพสต์นี้นะครับมาจากคนกัมพูชานะครับโดยเขาได้บอกไว้ว่าปู้ทองชนะ 1,600 ครั้งแพ้ 9 ครั้งนี่คือราชาแห่งศิลปะการต่อสู้ของเขมรที่แท้จริงที่มาจาก TikTok ไม่ชัดเจนข้อมูลเท็จก็อย่างเอามาโพสต์เอาละครับทุกคนเดียวเรานะครับไปดูที่คอมเมนต์ของคนเขมรกันดีกว่านะครับและคนแรกก็บอกว่าคุณโกหกคุณไม่เคยดูมวยเจ้าของโพสต์ก็มาตอบกลับว่าอ่านเป็นไหมอ่านให้หมดแล้วก็มีคนนะครับมาตอบกลับว่าอ่านแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเผยแพร่ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นข่าวปลอมแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าสู้ 1,600 ครั้งมึงเท่านั้นแหละที่สู้ได้และโพสต์ต่อไปนะครับเขาก็ได้บอกไว้ว่ากดไลค์เป็นแสนคนแชร์เป็นหมื่นแต่ไม่รู้ว่าจารึกสงกรานต์อยู่ที่ฝั่งไทยกูบอกแล้วว่ากัมพูชามันจ้องจะเคลมไทยตลอดและคอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่ามองอีกมุมบางทีนางหมอนะครับอาจจะแกล้งคนชาติเดียวกันก็ได้นะยอดไลค์ยอดแชร์พุ่งมีแต่ได้กับได้แล้วคนต่อมานะครับก็มาตอบกลับว่าแกคิดแบบนี้จริงๆหรอแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าประเทศอินเดียมันก็เคลมมาแล้วประเทศไทยจะเหลือหรอครับและโพสต์ต่อไปนะครับเขาได้บอกไว้ว่าปากบอกไม่ชอบของไทยแต่ซื้อของไทยกินของไทยใช้ของไทยอีเอาละครับทุกคนเดียวเรานะครับไปที่โพสต์ต่อไปกันดีกว่านะครับและในโพสต์นี้นะครับเป็นของเขมรนะครับโดยเขาได้โพสต์แบบน้อยใจว่าทําไมนะครับถึงมีแต่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยทั้งที่ประเทศไทยและกัมพูชานะครับมีความคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมหรือผู้คนนะครับก็เหมือนกันแต่ทําไมไม่มีใครมาเยือนที่กัมพูชาเลยและคอมเมนต์แรกเลยนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเอาอะไรมาเหมือนคนคล้ายกันเดี๋ยวกูจะโกรธตรงนี้แหละใครๆมึงแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่ามีแต่นครวัดเก่าๆที่เดียวและก็ไม่มีที่เที่ยวอะไรเลยเที่ยวไทยดีกว่าแล้วคนต่อมาก็บอกว่าสงสารเลยค่ะพยายามทุกวิธีทางแล้วแต่ก็ไม่มีใครแลโทษเพื่อนชาวเครมและคนต่อมาก็บอกว่าวัฒนธรรมคล้ายกันว่าซ่าน
เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปที่โพสต์ต่อไปกันดีกว่านะครับและโพสต์ต่อไปนี้นะครับเขาก็ได้บอกไว้ว่าเจอต้นต่อละคุณหมอตังโต๊ะวิเคราะห์เป็นตุเป็นตะนะครับอินไทยแลนด์ไม่ใช่ออฟไทยแลนด์สงกรานต์ไม่ใช่ของไทยงัดหลักฐานต่างๆนานาแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าโบกตอก็จดทะเบียนยูเนสโกในชื่ออินแคมบูเดียไม่ใช่ออฟแคมบูเดียถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้นะครับยูเนสโกเนี่ยได้เอาสงกรานต์ไทยนะครับขึ้นเป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับแล้วทางกัมพูชานะครับก็ออกมาบอกว่าเนี่ยทำไมพวกเขาใช้คำว่าอินไทยแลนด์นะครับเพราะพวกเขามองว่าสงกรานต์เนี่ยมันไม่ใช่ของไทยมันต้องใช้คำว่าออฟไทยแลนด์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ลืมมองไปว่าในตอนที่กัมพูชาเองนะครับก็เอากุนโบกตอนะครับขึ้นจดทะเบียนกับยูเนสโกในชื่ออินแคมบูเดียไม่ใช่ออฟแคมบูเดียเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดว่าเขมรนะครับจะบอกว่าของไทยเนี่ยต้องใช้คำว่าสงกรานต์ออฟไทยแลนด์มันถึงจะถูกต้องถ้าเกิดว่าใช้ว่าสงกรานต์อินไทยแลนด์เนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าสงกรานต์ไม่ใช่ของไทยเพราะฉะนั้นของเขมรเองนะครับโบกตอก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของคุณนะสิเพราะว่าคุณใช้คำว่าอินแคมบูเดียไม่ใช่ออฟนี่นาแล้วนี่นะครับก็คือความคิดเห็นของหมอเขมรนะครับแต่หากว่าทุกคนนะครับรู้สึกอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับและท้ายคลิปนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงแต่เท่านี้นะครับช่วงนี้ก็ทำคลิปสั้นนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่สบายอยู่เจ็บคออยู่แล้วก็ปวดหัวมากเลยแล้วในช่วงนี้นะครับทุกคนก็ทนฟังเสียงแบบนี้ไปก่อนนะครับเอาไว้ดีเมื่อไหร่ค่อยฟังเสียงปกตินะครับแล้วก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่แอดไม่สามารถทำคลิป8นาทีให้ทุกคนฟังได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปวดหัวง่วงนอนมากเลยนะครับขอตัวก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งเข้ามาในคลิปที่แล้วนี้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆท้ายคลิปนี้นะครับผมแอดมินพี่ใหม่นะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงแต่เท่านี้เจอกันได้ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ